สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำผมลอนฟูด้วยอุปกรณ์แท่งโฟมแบบนี้แท่งโฟมของญี่ปุ่นแต่ Made in China นะคะโดยเริ่มจากหลังสระผมนะคะถ้าสระนวดแล้วก็ปล่อยให้แห้งจะใช้ครีมบำรุงผมอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยให้แห้งบางคนเขาก็อาจจะปล่อยหมาดๆแต่เราคิดว่าให้แห้งดีกว่ากลัวมันเหม็นนะคะเริ่มจากแบ่งผมก่อนอันนี้จะทำยังไงก็ได้นะคะแต่ของเราจะเน้นการจับผมจากข้างล่างขึ้นไปทีละจับทีนี้เราจะเก็บผมม้าแม้ว่าผมจะทำลอนนะคะแต่เราจะเอาผมม้าเนี่ยให้มันตรงเพราะฉะนั้นเราก็เก็บผมม้าก่อนมันจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในรอนนะวิธีเก็บผมม้าก็ง่ายๆเลยอยู่ไหนล่ะนี่ก็ได้นี่นะคะเก็บผมม้าไปแล้วหลังจากนั้นเราจะมาแบ่งผมคืออันนี้จะทำแบบง่ายๆเกลียวสบายๆเกลียวเบาๆ6อันเราก็จะใช้แค่แท่งโฟมประมาณ6แท่งก็พอนะคะทีนี้เริ่มจากข้างล่างแล้วก็เก็บผมก่อนดึงให้พอล็อกนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงซี่ๆอย่างนี้เวลาดึงก็ดึงปึ๊กให้เข้าล็อกมาล็อกหนึ่งอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่พอสมควรค่ะร้อยแล้วสำหรับผมม้าถ้าเราไม่รู้จะเก็บยังไงนะคะก็จะมีที่เก็บผมม้าก้าวขึ้นไปโอเคแล้วก็ปึ๊บอยู่แล้วเราทิ้งอย่างนี้ไว้นะคะใครที่สามารถนอนกับมันได้ก็จะเป็นการดีเพราะแนะนำว่าให้ทิ้งเอาไว้คืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาแกะผมกันว่ามันจะเป็นเกลียวยังไงถ้าใครไม่รู้สึกว่าใครถ้าใครนอนตะแคงแนะนำให้ดึงเกลียวไปไว้ด้านหลังหน่อยก็จะนอนตะแคงได้ถ้าใครนอนหงายเกลียวไว้ด้านหน้าหน่อยเราก็จะนอนหงายได้แบบก็ดิ้นไปดิ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อว่าเกลียวจะออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วค่ะน่าจะประมาณสัก10กว่าชั่วโมง11 12ชั่วโมงที่เรานอนแล้วก็ทิ้งมันไว้นะคะเดี๋ยวจะมาแกะกันลองดูนะคะเริ่มจากข้างนี้ก็ละใครที่กลัวว่าหลอนจะไม่อยู่นะคะก็อาจจะก่อนที่จะแกะก็อาจจะเอาใดเป่านิดๆก็ได้ค่ะเพราะว่านี่ค่ะเราก็จะได้หลอนมาเป็นแบบนี้เพราะว่าความร้อนก็จะมีส่วนช่วยให้หลอนอยู่ตัวมากขึ้นแต่ว่าอย่างของสาวไม่ได้แกะเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ยิงไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ดรายด้วยเพราะว่าผมค่อนข้างจะอาจจะเส้นเล็กก็จะหยิบง่ายนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วก็จะจับๆนิดนึงให้มันเป็นทรงอย่างนี้นะคะนี่จ้ะถ้าม้วนออกเราไม่เป็นทรงก็ลองม้วนเข้าถ้าใคร
อยากจะใช้มูสเพื่อจับเกลียวหรือว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมอื่นๆเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเกลียวผมที่เราได้โดยใครที่คิดว่ามันคือมันอาจจะดูเหมือนฟูเกินไปนะคะแต่ถ้ามันผ่านไปสักจริงๆเราแค่ครึ่งชั่วโมงอะเกลียวก็จะอยู่ตัวก็จะยืดลงให้มีความเด้งเด้งเด้งแบบนี้นี่เราก็จะได้อย่างนี้โอเคง่ายนิดเดียวค่ะแค่ทำเองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปหาช่างเพราะว่าถ้าไปทำกับช่างเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการมวนอบซึ่งอาจจะใช้หมดเงินไปประมาณเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเหมือนกันสำหรับการมวนอบนี่ค่ะง่ายนิดเดียวตอนนี้ผมก็เหมาะกับซัมเมอร์แบบนี้ที่ชายทะเลแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเราไปเที่ยวทะเลด้วยผมทรงนี้กันดีกว่าค่ะชู